บนสื่อโซเชียลจีน QQ ได้เผยแพร่ภาพการขนส่งรถจากดีเซลไฟฟ้าของบริษัท CRRC ซิซูเยียนผู้ผลิตรถจากดีเซลของจีนในเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูเพื่อส่งออกที่ท่าเรือในเมืองฉางโจวไปยังประเทศไทยตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อจำนวน50คันโดยเมื่อวันที่20ธันวาคม2564ได้จัดส่งไปแล้ว6คันและจะทยอยจัดส่งจนครบรถแรก20คันคาดว่าจะถึงท่าเรือแหลมฉบังกลางเดือนมกราคม2565สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าดังกล่าวคนรักรถไฟตั้งชื่อเล่นว่ารถจักรอุลตร้าแมนด้วยสีบนตัวรถที่มีสีเทาคราดแดงคล้ายกับสีของซูเปอร์ฮีโร่สัญชาติญี่ปุ่นอุลตร้าแมนหลังจากเคยมีภาพรถจักรออกมาฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้าแบบกระแสสลับหรือ AC กำลังไฟฟ้า 2,380 กิโลวัตต์น้ำหนักกดเพลา16ตันต่อเพลาวิ่งโดยความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้กับรางรถไฟความกว้าง1เมตรในประเทศไทยทำพิธีส่งมอบไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2564การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้ากับกิจการร่วมค้า SFR ผู้ชนะการประมูลเมื่อวันที่31สิงหาคม2563วงเงิน 6,525 ล้านบาทเพื่อทดแทนรถจักรเก่าที่ใช้งานมายาวนานกว่า45ปีเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารรองรับโครงการรถไฟทางคู่ที่จะทยอยเปิดในอนาคตโดยจะนำเข้าล็อตแรก20คันภายในต้นปี2565ส่วนอีก30คันจะทยอยนำเข้าจนครบภายในต้นปี2566นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การรถไฟสั่งซื้อหัวรถจักรจากจีนก่อนหน้านี้เมื่อปี2556ก็เคยจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา20ตันต่อเพลาจำนวน20คันเพื่อใช้ลากจูงรถสินค้าโดยนำมาใช้งานตั้งแต่ปี2558บนทางรถไฟสายตะวันออกผลิตโดยบริษัท CSR ซิซูเยียนหรือ CRRC ปัจจุบันแต่ระหว่างการใช้งานพบปัญหาชำรุดและซ่อมบำรุงล่าช้าบางคันเคยจอดรอซ่อมที่โรงซ่อมศรีราชายาวนานก็มีแม้รถจักรดีเซลไฟฟ้าจากจีนจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในไทยแต่ยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วหากนำมาให้บริการจริงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคุ้มกับที่การรถไฟทุ่มงบจัดซื้อจำนวนมหาศาลหรือไม่หรือจะชำรุดบกพร่องจนเสียโอกาสขาดรายได้หรือเปล่าแม้ตามสัญญาจัดซื้อจะมีอายุรับประกันถึง5ปีก็ตาม